การเดินทางข้ามกาลเวลาทำได้จริงหรือไม่ในบรรดาปริศนาไร้คำอธิบายทั้งหมดในจักรวาลนี้บางทีนะครับสิ่งที่ยั่วเย้าและเป็นที่โต้เถียงมากที่สุดก็คือปริศนาที่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเดินทางข้ามกาลเวลาเราสามารถเดินทางย้อนเวลาได้จริงหรือไม่เราจะเปลี่ยนแปลงชะตาของเราได้หรือไม่มันเป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งนะครับในปีคริสตศักราช1955ลอนมาลิตนะครับมีอายุเพียง10ขวบเมื่อพ่อของเขาตายด้วยโรคหัวใจวายด้วยความโศกเศร้าหนูน้อยมาลิตอยากหาวิธีที่จะพบพ่อของเขาอีกครั้งหนึ่งและอาจจะช่วยชีวิตพ่อของเขาไว้ได้ราว1ปีหลังจากเขาตายผมก็ได้เจอหนังสือ The Time Machine ของ H.G. Wellsและนั่นคือสิ่งที่ช่วยผมเพราะผมคิดว่าถ้าผมสามารถสร้างเครื่องย้อนเวลาอย่างที่ H.G. Wells เขียนเรื่องนี้เอาไว้ได้ผมก็สามารถกลับไปในอดีตไปช่วยชีวิตพ่อของผมเอาไว้และได้เห็นเขาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นผมจึงหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่จะพยายามสร้าง Time Machine ขึ้น The Time Machine เป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นแต่มาเลตค้นพบในไม่ช้าว่ามีเหตุผลที่สนับสนุนเรื่องการเดินทางข้ามการเวลาที่ลึกลับและแหล่งนั้นไม่ใช่ใครนอกจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไอน์สไตน์นะครับเสนอทฤษฎีว่าอวกาศและเวลาเชื่อมโยงกันดังนั้นเราสามารถจินตนาการอวกาศเวลาว่าเป็นเหมือนเส้นใยหรือว่าแผ่นหยักด้วยทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของเขาไอน์สไตน์นะครับได้แสดงให้เห็นว่าวัตถุขนาดใหญ่เช่นดาวเคราะห์หรือว่าดาวฤกษ์หรือหลุมดำจะทำให้เส้นใยของอวกาศและเวลาโค้งงอจริงๆแล้วนะครับไอน์สไตน์เชื่อว่าแรงดึงดูดพลังที่ดึงเราไว้ติดกับโลกและทำให้โลกนะครับโคจรรอบดวงอาทิตย์นั้นแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงผลของการโค้งงอนี้สำหรับมาเลตแนวคิดที่น่าปวดหัวระดับจักรวาล นี้มีความหมายที่กว้างไกลเพราะถ้าคุณสามารถสร้างแรงดึงดูดมากพอที่จะบิดเวลาจนเป็นวงได้บางทีคุณก็อาจสร้างเส้นทางสำหรับเคลื่อนที่เดินหน้าหรือว่าถอยหลังไปในการเวลาได้ทฤษฎีของไอน์สไตน์นะครับปลุกพลังให้รอนมาลิตเรียนรู้หาวิธีที่จะสร้างไทม์แมชชีนของเขาเองแต่การเดินทางข้ามการเวลาไม่ใช่หัวข้อนะครับที่จะศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์ที่จริงจังได้อย่างเปิดเผยว่ากันตามตรงแล้วผมใช้แนวคิดที่เข้ากันได้ในแบบของผมศึกษาเกี่ยวกับหลุมดำเพราะว่าหลุมดำทำให้ผมเข้าใจว่าทฤษฎีของไอน์สไตน์ส่งผลต่อเวลาและอื่นๆอย่างไรมันเป็นแนวคิดบ้าๆแต่มันถูกมองว่าบ้าแบบมีหลักการดังนั้นผมจึงโตในสายงานในการศึกษาสิ่งเหล่านั้นลอนมาเลตกล่าวหลุมดำบริเวณส่วนที่เหลือของดาวฤกษ์ส่วนที่ยุบตัวขนาดใหญ่ยักษ์มีแรงดึงดูดที่แทบไม่มีสิ่งใดเทียบได้ที่จะบิดเบือนอวกาศและเวลาซึ่งก็คือสิ่งที่มาเลตนะครับต้องการทำแต่เขาจะสร้างอุปกรณ์ในห้องแลบที่มีสสารมากพอที่จะทำให้อวกาศและก็เวลาโค้งได้อย่างไรเพื่อหาแรงดลใจนะครับมาเลตหันไปหาไอน์สไตน์อีกครั้งและสมการที่โด่งดังที่สุดนะครับนั่นก็คือ E เท่ากับ2ซึ่งแสดงว่าสสารและพลังงานเป็นเพียงรูปแบบที่ต่างกันของสิ่งเดียวกันดังนั้นจากทฤษฎีของไอน์สไตน์นะครับก็อาจที่จะสามารถทำให้อวกาศนะครับแล้วก็เวลาโค้งงอได้เหมือนกับที่วัตถุขนาดใหญ่ทำได้เราคุ้นเคยกับแนวคิดที่ว่าแรงดึงดูดนะครับเกิดขึ้นจากสสารจะกลับกลายเป็นว่าทฤษฎีของไอน์สไตน์แสงสามารถสร้างแรงดึงดูดได้และนั่นก็คือแนวคิดที่งานของผมอิงอยู่พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือหากแรงดึงดูดมีผลต่อเวลาและแสงสามารถสร้างแรงดึงดูดได้ดังนั้นแสงก็สามารถส่งผลต่อเวลาได้เช่นเดียวกันลอนมาเลตกล่าวมาเลตนะครับได้สร้างเครื่องมืออย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อสาธิตแนวคิดของเขาว่าแสงเลเซอร์ที่เกิดวนไปมาสามารถสร้างอุโมงค์แสงที่บิดอวกาศและเวลาได้มันมีแสงเลเซอร์ที่ตัดกันสีเส้นพื้นที่ภายในลำแสงนั้นจะเป็นพื้นที่ที่อวกาศกำลังถูกบิดตัวอยู่และในที่สุดนะครับเวลาก็จะถูกบิดไปด้วยโดยลำแสงนี้และนี่จะทำให้เรา
เดินทางย้อนไปในอดีตได้ลอนมาริตกล่าวสิ่งที่เดินทางข้ามการเวลาได้อย่างแรกจะต้องเล็กกว่ามนุษย์มากเช่นอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอมเช่นนิวตรอนสิ่งที่เราพยายามส่งไปไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอมและข้อมูลและนั่นก็ถือเป็นก้าวใหญ่มากแล้วพอนึกดูสิครับว่าถ้าเราสามารถส่งข้อมูลกลับไปในอดีตที่บอกถึงหายนะในอนาคตเพื่อที่จะสามารถป้องกันมันได้เราสามารถเข้าใจว่าลำแสงที่วนเวียนสามารถบิดอวกาศและเวลาได้อย่างไรด้วยการเปรียบเทียบกับถ้วยกาแฟถ้าเราคิดว่ากาแฟในถ้วยเป็นอวกาศที่ว่างเปล่าและคิดถึงช้อนว่าเป็นลำแสงที่วนไปมาคุณก็เห็นว่านะครับเกิดอะไรกับกาแฟในขณะที่ผมคนมันกาแฟนั้นหมุนวนนี่คือลำแสงนะครับกระทำกับอวกาศที่ว่างเปล่าแล้วเราสามารถเห็นผลเช่นนี้ในกรณีของกาแฟด้วยการใส่เมล็ดกาแฟแล้วคนเมล็ดกาแฟนะครับก็จะถูกเหวี่ยงไปรอบๆในกรณีของเลเซอร์ขณะที่ลำแสงวนไปมาเราใส่อนุภาคที่เล็กกว่าอะตอมเร็วกว่านิวตรอนลงไปและเมื่อเราคนอากาศรอบๆนิวตรอนจะถูกทำให้หมุนวนเหมือนเมล็ดกาแฟทีนี้นะครับจำได้ไหมว่าในทฤษฎีของไอน์สไตน์นั้นอวกาศและเวลานั้นเชื่อมโยงกันดังนั้นการหมุนวนของอวกาศจะทำให้เส้นตรงของเวลาหมุนวนเป็นวงกลมและในห้วงนะครับของเวลานั้นเราสามารถเดินทางจากอดีตไปปัจจุบันไปอนาคตและกลับไปในอดีตอีกครั้งก็ยังได้ลอนมาริตกล่าวในนิยายวิทยาศาสตร์นะครับได้ให้ภาพไทม์แมชชีนว่าสามารถเดินทางไปข้างหน้าและย้อนเวลากลับได้อย่างไม่จำกัดแต่มาริตเตือนว่านักเดินทางข้ามการเวลาสามารถเดินทางกลับไปได้ไกลสุดเท่ากับที่ไทม์แมชชีนเดินเครื่องลอนมาริตพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าผมเปิดเครื่องวันนี้แล้วเปิดทิ้งไว้ร้อยปีและใครบางคนในอีกร้อยปีข้างหน้านั้นสามารถเดินทางกลับได้ถึงแค่ช่วงเวลาที่ผมเปิดเครื่องนี้และพวกเขานะครับไม่สามารถเดินทางย้อนไปกว่านั้นได้เพราะเครื่องนั้นยังไม่มีตัวตนขึ้นมาและเครื่องมือเป็นตัวที่ทำให้เกิดผลนั้นขึ้นดังนั้นจึงไม่มีอะไรให้พวกเขานะครับได้กลับมาหาหรือได้ปรากฏร่างขึ้นข้อจำกัดนี้นะครับหมายถึงทำให้ชินของมาเลตไม่สามารถทำให้เขาเดินทางกลับไปในปีคริสตศักราช1955เพื่อช่วยชีวิตพ่อของเขาได้การจะทำเช่นนั้นนะครับจะต้องใช้เทคโนโลยีที่มาจากนอกโลกในทางทฤษฎีอารยธรรมต่างดาวที่ล้ำยุคอาจมีไทม์แมชชีนนะครับที่เปิดทิ้งไว้เมื่อหลายพันปีก่อนรอนมาเลตนะครับก็ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเราอาจสามารถใช้ไทม์แมชชีนของพวกเขาไปเยือนอดีตที่เก่าแก่ของเราเพราะถ้าพวกเขาพัฒนาการเดินทางข้ามการเวลาได้เอาเป็นว่าหมื่นปีก่อนมันอาจมีข้อจำกัดแบบเดียวกันแต่ถ้าเราพบว่าพวกเขานะครับสามารถใช้มันได้และบางทีนะครับในวันหนึ่งเราสามารถไปเยือนอียิปต์ยุคโบราณหรือโรมยุคโบราณก็ได้สำหรับตอนนี้นะครับมาเลตจดจ่ออยู่ที่การสร้างไทม์แมชชีนของเขาโครงการที่จะต้องใช้เงิน 250,000 เหรียญแค่ในการเริ่มต้นเท่านั้นเงินเป็นเพียงอุปสรรคหนึ่งนะครับที่นักฟิสิกส์ต้องเจอในการอาหารที่จะเดินทางข้ามการเวลาและยังมีสิ่งนะครับขัดแย้งบางอย่างที่หลายคนเชื่อว่าจะทำให้การเดินทางข้ามการเวลาเป็นไปไม่ได้เลยเช่นความขัดแย้งนะครับเรื่องที่ยกตัวอย่างเช่นคุณปู่นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่นักฟิสิกส์กล่าวถึงกันลองนึกดูนะครับว่าถ้าคุณย้อนเวลากลับไปแล้วฆ่าปู่ของคุณก่อนที่เขาจะพบกับย่าของคุณดังนั้นคุณจะไม่มีทางได้เกิดมาและดังนั้นจึงไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ตั้งแต่แรกแล้วเหตุการณ์จะถูกกำหนดว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นหรือไม่ได้เกิดขึ้นแต่มาเลตนะครับเชื่อว่าความก้าวหน้าล่าสุดในฟิสิกส์ทฤษฎีบ่งชี้ว่าความขัดแย้งนี้ไม่ใช่ปัญหาใดๆเลยนักฟิสิกส์หลายคนนะครับในขณะนี้เชื่อในแนวคิดสุดขั้วที่ว่าจักรวาลของเราเป็นหนึ่งในจักรวาลขนานหลายๆแห่งดังนั้นเมื่อคุณย้อนเวลากลับ
คุณอาจเข้าไปในจักรวาลคู่ขนานซึ่งคุณสามารถไปยังเหตุการณ์ต่างๆโดยไม่ส่งผลต่อจักรวาลที่คุณจากมาด็อกเตอร์มิชิโอคากุนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเราเชื่อว่าแม่น้ำแห่งเวลาอาจมีการไหลวนได้การไหลวนซึ่งคุณใช้มันกลับไปเพื่อพบกับพ่อแม่คุณก่อนที่คุณจะเกิดมาหรืออาจจะแยกออกเป็นแม่น้ำสองสายคุณสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตเพื่อไปเป็นจักรวาลอีกแห่งหนึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นทฤษฎีที่อยู่ในระดับที่สูงมากๆของฟิสิกส์ยุคใหม่ในทุกวันนี้มาเลตนะครับเชื่อว่าเราอาจจะต้องรออีกเพียง100ปีที่จะเดินทางข้ามการเวลาโดยมนุษย์ได้แต่ก็ยังสายไปสำหรับเขานะครับที่จะได้เดินทางกลับไปช่วยพ่อของเขาแต่ความสูญเสียส่วนตัวของเขาได้เปิดแนวคิดนะครับเป็นการเปิดประตูไปสู่โลกใหม่สำหรับคนรุ่นหลังๆนะครับที่จะคิดค้นและก็เตรียมพร้อมที่จะสามารถย้อนการเวลาทะลุการเวลากลับไปในอดีตหรือว่าไปสู่อนาคตได้นะครับ Audio Jungle